ำไมมาวันนี้มากันเพียบขนาดนี้ล่ะเนี่ยฮะเก้าคนเลยเหรอเนี่ยฮะขอดูก่อนดีกว่าว่าวันนี้มีใครมาเล่นกับเราบ้างอ้าวเริ่มจากน็อตมาครับน็อตมาครับนโมมาครับนโมก็มาทามาครับทามก็มาครับบีมาครับบีมาด้วยใช่ไหมครับน้องนาเนียมาค่ะนาเนียมาค่ะอเล็กมาครับคิตตี้มาค่ะลิปมาค่ะปื้มมาครับเน่เรามาดูก่อนดีกว่าว่าวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันและคนที่จะมาชวนพวกเราเล่นก็ไม่ใช่ใครอื่นคุณป้ามาลีนั่นเองพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมพวกเราช่วยกันเรียกคุณป้ามาลีหน่อยอ้าวแล้วคุณป้าคุณป้าอยู่ไหนคะมาแล้วค่ะป้ามาแล้วค่ะเรียกป้าใช่ไหมคะใช่ครับคุณป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเรียกทำไมคะอยากเล่นแล้วสิครับวันนี้อย่างนี้เลยป้าคิดได้ละล่ะเด็กๆมามากขนาดนี้นะมอนซอนผ้าเลยมอนซอนผ้าเลยเด็กๆชอบไหมคะชอบแล้วคุณป้าสอนเอาล่ะเด็กๆถ้าอย่างนี้พร้อมจะเล่นกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วพวกเราไปเตรียมตัวเล่นมอนซอนผ้ากันคุณป้ามาลีครับวิธีการเล่นมอนซอนผ้าเป็นยังไงครับไม่ยากนะคะเวลาเล่นมอนซอนผ้าเนี่ยนะคะเด็กๆต้องตั้งเป็นวงกลมนะคะเป็นวงกลมแล้วมันต้องมีคนคนหนึ่งเนี่ยนะคะต้องเป็นมอนแล้วเราก็เราเวลาเราเดินเป็นวงเราต้องมีสิ่งหนึ่งเพราะเราอันนี้เขาเรียกว่ามอนซ่อนผ้าแล้วมันก็ต้องมีผ้านะคะดูคุณป้าเตรียมผ้ามาให้นี่แล้วจะซ่อนตอนไหนล่ะครับคุณป้าก็ต้องเดินเป็นวงใช่ไหมคะแล้วก็แอบอย่าให้ใครเขาเห็นอย่าให้ใครเขารู้นะคะใช่ไหมคะแล้วเราไปแอบวางไว้หลังเขาถ้าเรารู้ตัวว่ามีคนแอบเราก็ลุกแล้วก็ไล่ไปตีมอนคนนั้นถ้าไม่เดินเราก็ต้องเป็นมอนแทนแต่ถ้าเกิดเดินวนไปแล้วนะคะคนนั้นแกก็ไม่รู้ตัวขาดสมาธิไงแจ๊คคนที่เอาไปวางก็สามารถจะหยิบแล้วตีคนนั้นได้อีกอ้าวแล้วระหว่างนั้นคนอื่นทำอะไรคนอื่นก็นี่ไงคะที่คุณป้าจะบอกหลานๆว่ากิจกรรมหรือว่าเกมจะสนุกสนานเนี่ยสมัยก่อนนะคะเขาต้องมีเพลงค่ะเพื่อมันสร้างให้มันมีความสุขสนุกสนานคนที่นั่งอยู่ก็ร้องเพลงตรบมืออยากรู้ไหมเพลงร้องไงนะเด็กๆ เดี๋ยวคุณป้าสอนเราร้องว่ามอนซ่อนผ้านะตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไว้นู่นไว้นี่ฉันจะตีก้นเธอเอาผ้าบางๆนะเล่นแล้วตีเบาๆมันเป็นการประสานความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของความเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะคะการเล่นของเราไม่ยากอธิบายทุกคนเข้าใจตามนี้เราพร้อมจะเล่นกันหรือยังพร้อมแล้วค่ะเอาล่ะทุกคนยืนขึ้นในเมื่อทุกคนเข้าใจวิธีการเล่นมอนซ่อนผ้าที่ถูกต้องแล้วงั้นพวกเราไปเล่นกันเลยดีไหมไปกันเลยไปเลยคุณป้ามาลีครับว่าไงคะหลานแจ๊คการเล่นมอนซ่อนผ้าในสมัยก่อนตอนที่คุณป้าเป็นเด็กเนี่ยนะครับมันสนุกสนานแค่ไหนฮะย้อนอดีตสนุกสนานเพราะว่าคุณป้าได้ออกกำลังกายที่ป้าวันสนุกหลายอย่างเพราะว่าป้าได้เพื่อนทุกคนในหมู่บ้านของคุณป้าเนี่ยนะพอมาเล่นเนี่ยนะคะก็เกิดความรักความสามัคคีถ้ายิ่งเยอะวงเยอะวิ่งมากถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากมากเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วการเล่นมอนซ่อนผ้าครับคุณป้าครับจริงๆแล้วเนี่ยให้อะไรกับเด็กๆบ้างครับอันดับแรกนะคะหลานแจ๊คหนึ่งแน่นอนวิ่งสุขภาพร่างกายแข็งแรง2เขามีเพื่อนแล้วอีกอย่างก็คือเวลาหลานแจ็คสังเกตนะคะเด็กๆ เวลาเล่นเขาเล่นเขาต้องมีสมาธิใครเนี่ยมาวางนะเขาเกิดทักษะนะเราแวดระวังนะใช้กระบวนการความรู้มากมายเพราะฉะนั้นวันนี้ลองถ้าเกิดว่ามีเพื่อนบ้านมีลูกข้างบ้านเนี่ยลองชวนกันเล่นเรียกมาแล้วเด็กๆก็ต้องตื่นเต้นแบบนี้แน่นอนใช่ค่ะโอ้โหคิตตี้เป็นมอนเหรอรอบนี้อ้าวเดี๋ยวค่อยเล่นกันต่อมาฟังทางนี้ก่อนเลยพวกเรารวมพลเอาล่ะเด็กๆเมื่อกี้มอนซ่อนผ้าบอกเลยว่าทุกคน
สนุกสนานกันมากได้โชว์พลังเสียงด้วยแต่การเล่นของเราการเล่นไทยทุกๆอันไม่ได้มีแค่ความสนุกไม่ได้มีแค่ความสามัคคีหรือว่าสร้างให้เรามีไหวพริบแต่ยังแทรกคติธรรมอยู่ในนั้นด้วยงั้นพวกเราต้องไปฟังจากพระอาจารย์การละเล่นมอนซ่อนผ้าเป็นการละเล่นของไทยที่สะท้อนธรรมะได้ว่าความรับเนี่ยไม่มีในโลกการที่เราเล่นหยิบผ้าชิ้นหนึ่งไปวางไว้ข้างหลังใครคนใดคนหนึ่งทำให้เราสามารถซ่อนได้แต่ว่าซ่อนได้ปิดบังได้ในชั่วขณะหนึ่งก็เสมือนความรับไม่สามารถที่จะปิดบังได้โดยที่ไม่มีใครรู้ดังพุทธพจน์บทบาลีที่ว่านัตถิโลเกละโหนามะชื่อว่าที่รับไม่มีในโลกยักษ์สองตัวเถียงกันว่าความสุขของคนเนี่ยจะไปซ่อนที่ไหนดียักษ์ตัวแรกบอกเอาไปซ่อนที่ทะเลยักษ์ตัวที่หนึ่งก็เถียงว่าถ้าเอาไปซ่อนคนไปเล่นทะเลเดี๋ยวก็พบเจอความสุขยักษ์ตัวที่สองบอกเอาไปซ่อนไว้ที่น้ำตกยักษ์ตัวที่หนึ่งก็เถียงว่าถ้าคนไปเล่นน้ำตกเดี๋ยวก็เจอความสุขตกลงยักษ์ทั้งสองตัวก็หาที่ซ่อนไม่ได้เพราะความลับไม่มีในโลกยักษ์จึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาไปซ่อนไว้ในใจคนคนก็ไปหาความสุขทั่วไปทั้งทะเลภูเขาต้นไม้น้ำตกลืมไปว่าความสุขที่แท้อยู่ที่ใจของตัวเองเสมือนความรับไปอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ต้องไปตามหาเดี๋ยววันหนึ่งก็กระจ่างชัดเจนเดี๋ยววันหนึ่งก็มีคนนำมาเปิดเผยเสมือนหนึ่งการละเล่นมอนซ่อนผ้าเจริญพรสาธุชื่อว่าความลับไม่มีในโลกจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากมีความลับเราก็ต้องไม่ทำเรื่องที่ไม่ดีแค่นั้นเองใช่ค่ะนะแต่ว่ามอนซ่อนผ้านั้นเป็นการเล่นที่ดีเพราะฉะนั้นเราเล่นได้ไหมได้ไม่ต้องซ่อนอะไรเลยซ่อนแต่ผ้าอย่างเดียวไม่ต้องซ่อนความลับอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนก่อนที่เราจะไปเล่นกันต่อต้องขอบคุณคุณป้ามาลีก่อนพวกเราขอบคุณครับเอาล่ะพวกเราพร้อมที่จะไปสนุกกันต่อหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปเล่นมอนซ่อนผ้ากันต่อดีกว่า